สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีภารกิจส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งล่าสุด AI Space Factory หน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมจึงได้ร่วมมือกับ NASA ออกแบบฐานที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์โดยเตรียมใช้จริงในภารกิจสำรวจดวงจันทร์ Artemis ค่ะฐานดวงจันทร์นี้มีชื่อว่า LINA ย่อมาจาก Luna Infrastructure Asset มีลักษณะเป็นโมดูล3โมดูลกระจุกอยู่รวมกันค่ะโดยแต่ละโมดูลจะมีพื้นที่ประมาณ75ตารางเมตรขณะที่พื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกันมีขนาด90ตารางเมตรใช้เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กักเก็บพลังงานมาใช้และอาจจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้โดยตัวหลังคาของโมดูลจะมีความหนาประมาณ 2.7 เมตรจากความสูงทั้งหมดของโมดูลที่5เมตรตัวโครงสร้างพิมพ์3มิติจากวัสดุสังเคราะห์โพลิเมอร์คอมโพสิตที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการของ NASA และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานบนดวงจันทร์ได้นานถึง50ปีค่ะความพิเศษของ LINA ก็คือทุกรายละเอียดทุกองศาของโครงสร้างไปจนถึงวัสดุที่เลือกใช้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ LUNA South Pole หรือว่าขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดเขาแห่งแสงนิรันดร์หรือว่า The Peak of Eternal Light ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแสงอาทิตย์ส่องแสงอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังแข็งแรงพอที่จะป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตขนาดเล็กรังสีในอวกาศและจากดวงจันทร์แผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ไปจนถึงฝุ่นต่างๆปัจจุบัน AI Space Factory ก็กำลังสร้าง LINA ตัวต้นแบบตัวแรกที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีของ NASA ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทดสอบในห้องจำลองสิ่งแวดล้อมบนดวงจันทร์ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบสภาพแวดล้อมของขั้วโลกใต้ดวงจันทร์โดยเฉพาะค่ะสำหรับโครงการ Artemis เป็นโครงการที่นอกเหนือจากจะเป็นการพามนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์แล้วยังมีแผนในการสร้างถิ่นฐานเพื่อการสำรวจและการอยู่อาศัยของนักบินอวกาศในช่วง10ปีข้างหน้าอีกด้วยค่ะ